ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมชื่อว่าการันนามสกุลการภักดีนะครับชื่อเล่นชื่อว่าแว็กนะครับเจ้าของชาแนลตะแว็กชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงความเป็นมาของช่องทาง YouTube ของผมในช่องนี้นะครับว่ามีอะไรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็คือช่องนี้ก็จุดเริ่มต้นก็คือผมสร้างไว้นะครับเพื่อเก็บวิดีโอเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมเคยประสบพบเจอมานะครับหรือว่าเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่หรือว่างานที่ผมได้เคยทำนะครับแต่ต่อมาก็มีความคิดนะครับว่าจะนำเรื่องที่ถนัดนะครับหรือว่างานที่ผมชอบทำหรือว่าผมมีโอกาสทำนะครับก็จะเอามาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะครับไว้ในชาแนลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านนะครับที่ก็มีความชอบอยู่แล้วก็มีพี่น้องนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ทำงานด้วยกันนะครับก็มีความสามารถในเรื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานตอนใต้นะครับหรือว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีน้องที่ถนัดในเรื่องดนตรีพื้นบ้านอยู่ก็จะนำมาก็ชวนมาอัดนะครับเป็นวิดีโอชวนมาบันทึกเสียงนะครับแล้วก็มาทำลงไว้ในชาแนลในช่องของผมนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืองานที่ผมทำอยู่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแทงหยวกนะครับซึ่งเป็นศิลปะไทยโบราณที่นับวันก็จะหาคนที่ทำงานด้านนี้นั้นน้อยนะครับแล้วก็คนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านนี้ก็มีไม่ค่อยมากนะครับผมก็เลยใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในการเผยแผ่หรือว่าแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแทงหยวกนะครับซึ่งผมทำงานประจำด้านนี้อยู่แล้วก็ได้รับความรู้มาจากพ่อครูสุรเดชนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสกุลช่างแทงหยวกจังหวัดอ่างทองท่านก็ถ่ายทอดความรู้ให้ผมมานะครับแล้วผมก็นำมาฝึกฝนแล้วก็มาปฏิบัติจนปัจจุบันก็ทำงานประจำที่เกี่ยวข้องกับการแทงหยวกอยู่ด้วยแล้วก็มีการรับงานพิเศษอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานแทงหยวกนะครับก็เลยทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกเนี่ยมาแบ่งปันนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับประสบการณ์ทิกเล็กทิกน้อยที่นำมาแบ่งปันนะครับมีโอกาสก็จะทำต่อๆไปเรื่อยๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับผมจริงๆผมไม่ถนัดเรื่องการทำคลิปวิดีโอนะครับการท่องเที่ยวก็ถ่ายตามภาษาของผมไปนะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับก็ลองติดตามดูแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับธรรมะครูบาอาจารย์เพราะว่าผมเองอ่ะส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นเด็กวัดนะครับเป็นเด็กวัดโตมากับวัดนะครับแล้วก็ยังทุกวันนี้ก็ยังอาศัยวัดอยู่นะครับก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายวัดป่ากรรมฐานซึ่งเป็นวัดที่ผมเป็นลูกศิษย์อยู่นะครับเป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่เหลืองที่อยู่บุรีรัมย์นะครับที่วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อตอนที่ผมบวชพระนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมอยู่ด้วยนะครับผมก็นําเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือว่าคลิปวิดีโอช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับนํามาแบ่งปันในชาแนลของผมนะครับก็แล้วก็มีเกร็ดสาระอื่นๆนะครับที่ผมประสบพบเจอหรือได้มีโอกาสทำงานในด้านต่างๆถ้ามันสามารถเผยแพร่ได้ก็จะนำมาแบ่งปันในชาแนลนี้นะครับก็ขอฝากนะครับทุกท่านนะครับได้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้ามีความเมตตามากๆก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดหรือว่าเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปวิดีโอซึ่งบางทีก็ถ่ายมาดีบ้างถ่ายไม่ดีบ้างก็ต้อง
ขออภัยนะครับคลิปไหนชอบก็ดูคลิปไหนไม่ถูกใจก็กดผ่านนะครับก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาในช่องของตะแว็ก Channel นะครับซึ่งที่มาของตะแว็กนะครับตะแว็กก็แว็กก็คือชื่อเล่นผมนะครับแต่ผมยังไม่ได้แก่นะยังไม่ได้เป็นตาแต่ก็มีครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เคารพนับถือท่านชอบเรียกผมง่ายๆว่าตะแว็กตะแว็กนะครับก็เลยเรียกด้วยความเอ็นดูนะผมก็เลยใช้คําว่าตะแว็กฉันมาเป็นชื่อช่องใน YouTube ของผมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับได้ช่วยติดตามด้วยนะครับก็วันนี้มีโอกาสมาพบเจอทุกท่านเป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมมาพูดถึงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนเป็นกำลังใจกดติดตามนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ